แบรนด์เยอะทีเท่าเย่เป็นแบรนด์ที่อยู่ในวงการนี้มานานมากๆเป็นแบบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบ้านเรานะคะจะมาพูดถึงเรื่องการแปรงฟันของเด็กๆทั้งสองคนนะคะซึ่งเรื่องการแปรงฟันค่อนข้างสำคัญมากเลยสำหรับครอบครัวเราเนาะป้าเนาะใช่เด็กๆทานข้าวทานขนมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูเด็กๆแปรงฟันกันเย่ไปแปรงฟันกันค่ะไปจิ๊ดจี้เย่ไปเร็วเย่ไปวิ่งไปทางไปแปรงฟันกันไปแปรงฟันกันนี่ค่ะนี่แปรงสีฟันเจเจค่ะล้างน้ำก่อนนะคะอันนี้ของเฮียค่ะป้าเด็กๆเอามาล้างน้ำค่ะเจเจเอาแปรงสีฟันมาล้างน้ำค่ะนี่เฮียก็ล้างเจเจก็ล้างขอน้องล้างด้วยนะคะโอเคค่ะของทำดีนะคะทำดีรู้ไหมของทำดีต้องบีบเท่าไหนเขาจะให้ใช้แค่ขนาดความกว้างของแปรงสีฟันนะคะโอเคเรียบร้อยเก่งมากของเจเจเท่าเมล็ดถั่วจิ๋วๆก่อนนะคะโอเคค่ะบัดเยอะทีโอเยโอเคครับคุณครับไปแปรงฟันสอนน้องคิตตี้แปรงให้ดูให้น้องเป็นตัวอย่างระหว่างที่เด็กๆ เขาแปรงฟันกันนะคะปามขอมารีวิวของใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะคะตัวนี้เลยค่ะนี่โคโดโมะค่ะซึ่งจะบอกว่าโคโดโมะเนี่ยเป็นยาสีฟันที่เหล่าคุณแม่ก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใช้กันมายาวนานใช่ไหมคะตัวนี้นะคะเขาเป็นสูตรใหม่ค่ะเป็นสูตรออร์แกนิกนะคะซึ่งมีฟลูออไรด์ถึง 1,000 ppm เลยค่ะปามบอกเลยนะว่ามีความปลอดภัยมากเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีสารแต่งเติมใดๆไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำตาลไม่มีสีสังเคราะห์นะคะซึ่งถือว่าเวลาเราใช้เราก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็เด็กๆปลอดภัยมากเลยค่ะที่สำคัญนะคะที่ข้างกล่องเนี่ยเขามีบอกเลยค่ะว่าผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมไม่ก่อให้เกิดแบบอาการที่ไม่พึงประสงค์นะคะซึ่งเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะอีกอย่างนึงเลยนะปาล์มจะบอกว่าสำหรับน้องคิดดีเขาก็ใช้ทำดีเขาก็ใช้ได้แล้วอ่ะซึ่งตรงนี้นะเขาจะมีระบุไว้ด้วยว่าสามารถใช้ได้เด็กที่อายุ 0.5 บวกเดี๋ยวรอซักน้องพอดี 6-7 เดือนก็จะให้น้องลองใช้ด้วยเลยค่ะถ้าใครไม่รู้ว่าเราควรจะบีบยาสีฟันให้ลูกแค่ไหนสามารถดูที่ข้างกล่องได้เลยมีระบุไว้ชัดเจนมากเลยค่ะว่าอายุเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่กันถึงจะพอเหมาะพอควรนะคะสิ่งที่ปังชอบอีกอย่างนะปังรู้สึกว่าส่วนผสมเขาเนี่ยเป็นสารสกัดจากว่านหางจระเข้ออร์แกนิกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยบำรุงเหงือกและฟันให้เด็กๆได้อย่างอ่อนโยนเลยค่ะคุณแม่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ในวงการนี้มานานมากๆมีความน่าเชื่อถือเนาะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่เราแบบมั่นใจได้เลยค่ะแปรงฟันกันเสร็จหรือยังคะบีบแปรงเวลาที่เด็กๆเขาแปรงฟันกันเนี่ยวัยเนี้ยเขาจะยังแปรงไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะต้องรอให้กล้ามเนื้อมือเขาแข็งแรงจริงๆถึงจะแปรงสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังแปรงฟันทุกครั้งปางจะเป็นคนแปรงย้ำให้น้องอีก1รอบค่ะโอเคเจ๊มาคุณแม่ช่วยค่ะปากนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เย้เก่งมากของเด็กมันก็จะแปรงนอนไปมาแบบนี้เลยง่ายมากยิ้มฟันหน้าค่ะยิ้มฟันสวยๆอือฟันหน้าติ๊กประมาณเดี๋ยวตอนนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆแปรงฟันกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกหลังใช้กันว่าเด็กๆรู้สึกยังไงชอบหรือไม่ชอบนะคะไปกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะแปรงฟันเสร็จแล้วถึงเวลาสัมภาษณ์เด็กๆแล้วนะคะว่ารู้สึกยังไงกับยาสีฟันโคโดโมะสูตรใหม่นะคะท่านดีชอบแปรงฟันไหมคะชอบแปรงฟันค่ะโอเคเก่งมากค่ะเจ๊ชอบแปรงฟันไหมคะชอบแปรงฟันค่ะโอเคค่ะเก่งมากแล้วเมื่อกี้รสชาติเป็นยังไงคะหอมจะเป็นแบบจืดอ๋อหอมแบบจืดแล้วเจ๊รสชาติเป็นไงคะเราจะหอมไปจืด คือประเด็นคือพูดตามเฮียนั่นเองนะคะได้ก็ถือว่าเด็กๆแฮปปี้มีความสุขนะคะเย่โอเคค่ะก็บ้านนี้ก็มีความสุขกับการแปรงฟันกันมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตลูกเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการรับประทานอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเลยในความคิดปันอย่างเงี้ยฟันซี่แรกของลูกก็สำคัญมากหลายๆคนอาจจะถามว่าทำไมต้องใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ 1,000 ppm อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นปริมาณที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้แนะนำมาแล้วเนาะอย่างน้อยๆเราก็อุ่นใจว่าช่วยป้องกันโอกาสที่จะเกิดฟันผุกันค่ะคุณแม่แม่โอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อยาสีฟันโคโดโมะสูตรออร์แกนิกนะคะได้ที่กูเม่มาร์เก็ตท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือจะเป็นที่ฟู้ดแลนด์แล้วก็
ซูลูหะก็มีเช่นกันค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะปาล์มแล้วก็เด็กๆต้องขอตัวไปก่อนนะคะหวังว่าทริคการแปรงฟันของบ้านเราจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะใครชอบก็ไลค์ก็แชร์ให้ด้วยละกันนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเด็กๆจะเล่นละโอเค